กลับมาติดตามวิสซอมทอกันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เราคุยกันต่อเนื่องกับรองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทานนะครับท่านณรงค์ครับถ้าเกิดว่าพูดถึงสงกรานต์อีกไม่กี่วันเองน้ำยังคงเพียงพอจะใช้เล่นสงกรานต์ได้ไหมครับขอนแก่นที่บอกว่าวิกฤตเป็นหนึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราจะเอายังไงดีครับท่านก็อย่างนี้นะครับอยากจะเรียนให้เข้าใจว่ารัฐบาลเองนะครับหรือว่าทางกระทรวงเองก็เรื่องการระบายน้ำเนี่ยเราจะระบายตามแผนตลอดนะครับคราวนี้ว่าก็ไม่มีว่าจะต้องไปหยุดเล่นสงกรานต์หรือว่าลดวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อยากจะขอความร่วมมือในทำนองว่าการเล่นเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำให้น้อยลงนะครับยกเลิกการสาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นที่จังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์น้ำของเขื่อนวรรณน้ำน้อยเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยทางจังหวัดเองก็จะกำหนดประเพณีการเล่นเขาเรียกเป็นสงกรานต์ซิ่วหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่แม่นนะฮะผมก็ใช้การประผมแทนนะครับแล้วก็อยากจะก็มองว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ว่ามันจะทำให้รักษาอนุรักษ์ประเพณีไทยของเราแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยแล้วก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ากรมชลก็อยากจะขอยืนยันให้ทราบว่ายังไงก็จะระบายน้ำตามแผนนะครับไม่เพิ่มไอ้ลดไม่ลดอยู่แล้วนะครับเพราะลดไม่ได้ตามแผนคือแต่ระบายน้ำเพิ่มเพื่อการเล่นสงกรานต์ก็ไม่นะครับแต่ก็จะระบายน้ำลงมาตามแผนเดิมเพื่อรักษาแผนการระบายไว้ดังนั้นอันนี้สบายใจได้หนึ่งเปราะสงกรานต์ยังคงจัดงานได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือครับให้เปลี่ยนการเล่นพฤติกรรมการเล่นน้ำเอาให้ว่าประหยัดน้ำมากขึ้นหน่อยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เรามีน้ำเหลือเฟือเหลือใช้แล้วเราอาจจะปล่อยได้เต็มที่แต่วันนี้เราต้องช่วยกันนั่นคือเรื่องสงกรานต์ผ่านพ้นไปคราวนี้ชาวบ้านพืชสวนไร่นาได้รับผลกระทบนะครับบางจังหวัดอย่างเช่นนครนายกเขาบอกว่าต้องยกเลิกการจัดงานไม่ยงชิดมะปรางหวานเลยเพราะว่าผลผลิตเสียหาย บางพื้นที่บอกว่าใบตองกล้วยที่ปลูกเอาไว้ก็เสียหายน้ำไปไม่ถึงน้ำไม่พอกรมชลประทานช่วยเหลือยังไงดีครับตัวนี้มาดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนเพราะว่าในส่วนของกรมชลประทานเองเนี่ยก็รับผิดชอบในเขตของชลประทานนะครับในส่วนนอกเขตส่วนใหญ่ผลกระทบเนี่ยจะเกิดจากนอกเขตชลประทานนะครับถ้าเรามาดูที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประกาศจนถึงณปัจจุบันเนี่ยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประกาศภัยแล้งไปที่15จังหวัด60อำเภอนะครับซึ่งก็แยกเป็นกระจายอยู่ตามภาคเหนือประมาณ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็5จังหวัดนะครับภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยก็ประมาณ5จังหวัดนะครับ15จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดใน15จังหวัด60อำเภอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภัยแล้งของทางการเกษตรครับอุปโภคบริโภคเนี่ยน้อยมากนะฮะมีอยู่ที่นครสวรรค์ที่อำเภอตาคลีหรืออะไรพวกนี้นะซึ่งตัวนี้ก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วนะอุปโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำทางการเกษตรนะครับการแก้ไขเนี่ยตามที่ผมนำเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าอาจจะมีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขอความร่วมมือไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจะต้องมีการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำแล้วก็มีการคาดการณ์สถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือลงไปนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็จะมีมาตรการในช่วงภัยแล้งเนี่ยฮะอยู่8มาตรการใน8มาตรการเนี่ยเราได้เสนอครม.เริ่มมาตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นฤดูแล้งนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมโน่นนะครับในการเสนอ8มาตรการเนี่ยก็เพื่ออะไรก็เพื่อช่วยรายงานทางภาคการเกษตรนะครับในที่จะประสบปัญหากับเรื่องแล้งนะครับแล้วก็การที่ต้องงดทำนาปลังนะครับยกตัวอย่างเช่นจะเป็นมาตรการการสนับสนุนปัจจัยผลผลิตนะครับเช่นสนับสนุนทางเม็ดพันธุ์พืชพันธุ์พืชต่างๆพวกนี้นะครับมาตรการการลดพักชำระหนี้มาตรการการจ้างแรงงานทางภาคการเกษตรนะครับมาตรการการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่นะฮะการขุดลอกแก้มลิงโดยทั้งในส่วนกรมชลในทั้งทหารทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับการเจาะบ่อน้ำบาดาล นะครับมีแผนอยู่ 6,000 บ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีมาตรการสนับสนุนอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรในท้องที่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มาตรการอื่นๆทางการดูแลรักษาสุขภาพอะไรที่จะเป็นการเสริมให้กับทางภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ทั่วไปนะฮะซึ่งการดำเนินการมาตรการต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจะทำให้การประกาศภัยแล้งเนี่ยในปีฤดูแล้งของปี 58/59 ปีนี้เนี่ยจะประกาศช้ากว่าปีที่แล้วปีนี้เราประกาศวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี่เองถึงจะเริ่มจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามที่จังหวัด
แต่ละจังหวัดประกาศโดยกรมป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยหากเปรียบเทียบเนี่ยปีที่แล้วประกาศตั้งแต่15ตุลานะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามาตรการต่างๆที่ภาครัฐลงไปสนับสนุนช่วยเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่ามีจังหวัดโน้นมีน้ำเค็มลุกจังหวัดมีแล้งเนี่ยจังหวัดก็จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ทันทีนะครับนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าการจังหวัดที่ประกาศภัยแล้งเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีจำนวนจังหวัดและก็อำเภอมากแต่ในสัปดาห์ถัดไปก็จะลดลงอีกสัปดาห์อาจจะเพิ่มขึ้นและแต่สถานการณ์นะครับซึ่งก็ได้รับการเยียวยาแก้ไขไปเรื่อยนะครับคราวนี้ในช่วงนี้ที่จะมีปัญหาเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนื่องจากสถานการณ์น้ำเค็มเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหนุนสูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามควบคุมค่าความเค็มที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไม่ให้เกิน2กรัมต่อลิตรนะฮะซึ่งเป็นค่าความเค็มทางการเกษตรทางเรื่องอุปโภคเนี่ยค่าความเค็มจะไม่เกิน 0.25 กรัมต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าไปผลิตน้ำประปาได้นะครับแต่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยสัปดาห์นี้มีค่าความเค็มค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะก็1กว่านะครับก็ได้แก้ไขปัญหาโดยการระบายน้ำมาจากอ่างคลองพระสะทึงเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่65ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะอ่างพระสะทึงเราระบายมาช่วยที่ปราจีนบุรีอยู่วันละ 300,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อให้สถานการณ์น้ำที่ปราจีนเนี่ย อยู่ไม่เกิน2กรัมต่อลิตรนะครับซึ่งจะไปใช้ทางภาคการเกษตรได้นะฮะแต่ในช่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราที่บางพลีบางค้าบางน้ำเปรี้ยวพวกนี้ก็มีค่าความเค็มที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ได้แก้ไขโดยการใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่แทนเหมือนกับทางฝั่งนครปฐมเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันค่าความเค็มที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยเราก็มีค่าเฝ้าระวังอยู่ที่อำเภอสามพรานนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่จุดสามกรัมต่อลิตรนะซึ่งก็ยังสามารถใช้การเกษตรได้แต่ในบางพื้นที่เนี่ยที่มีอาจจะมีสถานการณ์น้ำเค็มลุกล้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะได้แก้ไขโดยการใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือซึ่งรถบรรทุกน้ำเนี่ยฮะในส่วนของกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ300คันนะฮะประมาณในแล้วก็ยังมีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ในส่วนราชการอื่นเองเนี่ยของจังหวัดเองเนี่ยที่จะแล้วก็ทางทหารเองเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือใช่ครับนั่นคือในภาคของการเกษตรแต่ละจังหวัดเขาก็ช่วยดูแลกันอย่างเต็มที่น้ำกินน้ำใช้ไม่ต้องเป็นห่วงมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองภาพขึ้นมาใหญ่นิดหนึ่งครับท่านอุตสาหกรรมหลักเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับหนึ่งน้ำอาจจะมีไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาโรงพยาบาลเองก็บอกว่าเหมือนกันน้ำเริ่มกร่อยๆอาจจะโดนเรื่องของน้ำเค็มหรือน้ำประปาบางพื้นที่บอกไม่ค่อยสะอาดตรงจุดนี้เราดูแลหรือช่วยเหลือในบ้านของทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นอยู่ใน3กิจกรรมหลักอยู่แล้วครับซึ่งน้ำเนี่ยยังไงก็มีเพียงพอแน่นอนเพราะว่าก็อยู่ในกลุ่มของอุปโภคบริโภคเนี่ยเพียงแต่เราแยกว่าเป็นของอุตสาหกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้ทางภาคอุตสาหกรรมนี่น้อยมากฮะน้อยในสัดส่วนไม่น่าเป็นห่วงไม่เยอะเลยครับครับงั้นเรามองไปในระยะไกลครับท่านวงจรภัยแล้งสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมาจะหนักจะเบาแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ปีมาตรการระยะยาววางแผนไว้ยังไงเพื่อป้องกันวิกฤตไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยเนื่องจากเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะคือถ้าเราจะพูดจริงๆเนี่ยน้ำเนี่ยมันต้องเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันเป็นทรัพยากรนะมันเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งซึ่งมีความต้องการใช้ทุกภาคส่วนนะครับคราวนี้เราจะเห็นผลกระทบที่เกิดกับน้ำนี่จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของท่วมหรือเรื่องของแล้งนะครับถ้าเรามาดูประเทศเราเองเนี่ยตามที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 มิลลิเมตรต่อปีเนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้เกิดเป็นปริมาณน้ำเนี่ยประมาณปีละ7แสนกว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใน7แสนกว่าล้านเนี่ยมันคิดเป็นปริมาณน้ำท่าอยู่ 200,000 กว่าล้านนะครับนะใน 200,000 กว่าล้านเนี่ย 280,000 ล้านปริมาณน้ำท่าในแต่ละปีเนี่ยซึ่งปัจจุบันเราเก็บกักได้อยู่ประมาณ 75,000 ล้านเองครับนะฮะในเขื่อนทั้งหมด481เขื่อนได้ประมาณ 75,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งถือว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะใช้ในทุกกิจกรรมของทุกภาคส่วนนะครับคราวนี้การวางแผนระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะครับก็ได้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนะครับชื่อย่อก็กนช.นะครับก็ได้ดำเนินการกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำเนี่ย
ในระดับชาติเนี่ยออกมาเป็นแผน12ปีนะครับซึ่งได้เสนอครม.แล้วก็ผ่านครม.ไปแล้วนะครับอาจจะมีแผนระยะสั้นแผนนี่จะเริ่มตั้งแต่ปี2558จนไปถึงปี2569นะครับแผนระยะสั้นเนี่ยก็2558-59เนี่ยนะครับแต่ก็อาจจะขยับแผนไปถึง60อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยกับว่ามองอยู่ในช่วงระยะสั้นซึ่งระยะสั้นเนี่ยก็จะไปเร่งเกี่ยวกับการขุดลอกการทำแก้มลิงการทำแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับที่จะช่วยเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับตอนนี้ผมขอแทรกนิดหนึ่งครับท่านพื้นที่ทำแก้มลิงในประเทศไทยยังมีเพียงพออยู่มีครับมีฮะมีฮะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีแก้มลิงที่ตื้นเขินที่ยังอัตภาพไม่เหมาะสมต้องปรับปรุงใหม่ต้องมีการปรับปรุงนั่นคือแผนระยะสั้นใช่ใช่ยังไงต่อส่วนระยะกลางเนี่ยก็จะปรับมาในเรื่องของตัวเขื่อนขนาดกลางนะครับเขื่อนขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่ประเทศเรามองไปแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็ถือเป็นนโยบายเช่นในการผันน้ำของกกสารวินเนี่ยมาเติมที่เขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยมีปริมาณน้ำเนี่ยเก็บกักได้ประมาณ 13,000 ล้านแต่เขื่อนภูมิพลเนี่ยจะมีอยู่ปี2554มั้งเขื่อนภูมิพลเนี่ยตั้งก่อสร้างมาแล้วประมาณ51-52ปีนะครับน้ำเต็มเขื่อนเนี่ยผมว่าไม่สัก2ปีได้มั้งนะครับถ้าไปย้อนดูประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้เราจะเห็นว่าปริมาณความจุของอ่างเนี่ยมีถึง 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเราก็มีแผนที่จะผันน้ำจากกกสารวินนะครับหรือว่าลำน้ำยวมเนี่ยมาเติมที่อ่างภูมิพลสักประมาณนัก 2-3,000 ล้านนะซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับนะหากดำเนินการได้ก็จะเกิดความมั่นคงใน22จังหวัดของลุ่มเจ้าพระยานะครับเนื่องจากเขื่อนภูมิพลเองมีปริมาณน้ำสูงสุดก็แต่ละปีโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10,000ล้านอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งเราก็คิดว่าการผันน้ำโครงการใหญ่ๆพวกนี้มันจะแก้ไขปัญหาอนาคตของชาติได้นะครับมีแผนสร้างกลางแล้วก็ในส่วนของทางภาคอีสานเองก็จะมีของโขงชีมูลใช่ไหมก็จะผันน้ำจากแม่น้ำโขงลงมาผ่านพื้นที่ของภาคอีสานนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมแช่อีกนิดหนึ่งครับท่านขออนุญาตโขงยังมีน้ำให้เราได้ผ่านอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่จีนเขาสร้างเขื่อนทุกคนก็พอจะรับรู้ปัญหาว่าทุกวันนี้แม่น้ำโขงก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะเพียงพอตลอดปีไหมครับปริมาณแม่น้ำโขงจริงๆเนี่ยประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะฮะก็จะมีปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยเนี่ยในเจ็ดประมาณ7หรือ8ประเทศเนี่ยนะครับที่จะไหลลงแม่น้ำโขงในจีนเนี่ยอยู่ต้นน้ำปริมาณน้ำก็ไม่ได้มากนะฮะปริมาณน้ำสัดส่วนที่เทียบปริมาณน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับประเทศลาวจะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ส่วนการใช้น้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยปริมาณแม่น้ำโขงมีปริมาณมหาศาลมากนะครับนะฮะซึ่งยังไงก็เพียงพอนะครับแต่มันอาจจะมีผลกระทบในระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องข้อตกลงกันระหว่างประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีข้อตกลงความร่วมมือกันในระหว่างประเทศอยู่นะครับก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องนำน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ในพื้นที่ของทางภาคอีสานนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพิจารณาใช้แม่น้ำนานาชาตินำมาใช้ในประเทศเนี่ยนะในประเทศเองก็ตามที่ผมเรียนเนี่ยเรามีปริมาณน้ำถึงปีละ 280,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งเราเก็บเพียง 75,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเองนะครับซึ่งก็ยังเหลือปริมาณในแต่ละปีเนี่ยปริมาณน้ำท่าก็ไหลลงทะเลก็ทิ้งเปล่าอยู่นะครับก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงในแผนระยะกลางที่ท่านบอกเรื่องของเขื่อนเขื่อนกลางเขื่อนใหญ่ก็ตามแต่อีกนิดหนึ่งนะครับท่านมีข้อเสนอหลายต่อหลายครั้งว่าประเทศไทยจะต้องสร้างเขื่อนเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ำไม่ว่าจะน้ำน้อยหรือน้ำมากก็ตามแต่ณวันนี้ยังจำเป็นไหมครับไทยยังต้องมีเขื่อนเพิ่มไหมครับแล้วถ้าเทียบกับพื้นที่ที่เหมาะสมมีไหมครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ321ล้านไร่นะครับใน321ล้านไร่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ทางภาคการเกษตรเนี่ยอยู่ประมาณ150ล้านไร่นะครับใน150ล้านไร่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ชลประทานเนี่ยประมาณ30ล้านไร่เท่านั้นเองนะครับเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาไปสักประมาณ60ล้านไร่ของพื้นที่ชลประทานนะครับซึ่งในการพัฒนาพื้นที่ชลประทานดังกล่าวเนี่ยถ้าในเฉพาะพื้นที่ชลประทานก่อนก็มีความจำเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ำนะครับอาจจะเป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นฝายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็มีความจำเป็นในส่วนของพื้นที่ชลประทานนะครับแต่ถ้าในภาพรวมของประเทศเนี่ยปริมาณน้ำที่จะใช้ในกิจกรรมทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการเกษตรเนี่ยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีอาชีพทางภาคการเกษตรเป็นหลักนะครับเราจะเห็นว่ามีพื้นที่150ล้านไร่นะครับเป็นพื้นที่ที่จะทำการเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าแหล่งน้ำเนี่ยการพัฒนาแหล่งน้ำก็ยังน่าจะมีความจำเป็นอยู่นะครับแต่การเลือกพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือว่าการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดำเนินการควบคู่กันไปนะครับนะแต่การแต่ความจำเป็นก็น่าจะต้องมีนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้น้ำจากสี่เขื่อนหลักเท่านั้นเองนะครับน้ำที่ใช้อยู่นะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนะแต่ว่าก็ต้องศึกษาในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆรายละเอียดต่างๆก็ดูครับดูผลกระทบแล้วก็แก้ไขคุณผู้ชมครับวันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องของปัญหาน้ำน้อยในปีนี้เดี๋ยวน้ำมากเนี่ยมีโอกาสกลับมาคุยกันใหม่เพราะบางคนก็กังวลมองต่อไปแล้วนะครับหลังจากปี6061แล้วเนี่ยเอ็นโยหมดลานิญาจะมาต่อหรือเปล่าโอกาสหน้ากลับมาคุยกันแต่ว่าในวันนี้สบายใจได้ในเปราะหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากรมชลประทานเองยืนยันนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบทั้งประเทศแล้วโดยรวมปริมาณน้ำใช้การแผนการบริหารการปล่อยน้ำสัดส่วนต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอจะหล่อเลี้ยงไปได้จนตลอดฤดูแล้งนี้รวมทั้งถ้าเข้าฤดูฝนและฝนยังทิ้งช่วงอยู่ก็ยังมีหวังว่าพออย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าน้ำพอเราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้น้ำด้วยร่วมกันคนละไม้คนละมือในการประหยัดน้ำพื้นที่ไหนหรือใครก็ตามมีปัญหาเรื่องของน้ำวันนี้ผมทิ้งท้ายไว้ด้วยสายด่วนกรมชลประทานนะครับ1460สามารถโทรมาสอบถามสามารถโทรมาพูดคุยสามารถโทรมาทำความเข้าใจกันได้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหารนะครับคุณณรงค์ลีนานนท์ครับขอบคุณครับท่านครับครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมในช่วงนี้เราติดตามกันต่อสำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับ